ผมชื่อเด็กชายธีรศักดิ์ชุมเชิดครับอายุ14ปีเรียนอยู่เรียนบ้านแก่งชัดชลวิทยาจังหวัดนครสวรรค์ครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะลูกชื่อยามครับชื่อน้องยามยามอยู่จังหวัดนครสวรรค์ครับอำเภออะไรครับอำเภอบรรพตพิสัยครับตอนนี้เราอาศัยอยู่กับใครครับคุณแม่คุณพ่อครับอยู่กับคุณแม่คุณพ่อแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรครับรับจ้างปั้นกระถางครับกระถางต้นไม้เหรอครับสีส้มๆอ่ะครับแล้วรายได้ดีไหมก็พ่อก็หมื่นหนึ่งแม่ก็หมื่นหนึ่งครับก็เรียกว่าพอใช้ค่าใช้จ่ายค่ะน้ำค่าไฟอะไรอย่างงี้พอแต่มันไฟไม่มีครับที่บ้านไฟไม่มีครับฮะไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าไม่ถึงหรือไม่มีไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงครับอ๋อเหรอเอาแล้วอยู่ยังไงฮะโทษทีแบตเตอรี่รถครับต่อจากรถยนต์ไปใส่ไฟฉายอีกทีนึงครับส่องไฟใช้ไฟฉายเหรอลูกครับอ๋อเหรอแล้วคิดว่าชีวิตของตัวเองนี่ลำบากไหมครับก็ลำบากแต่ว่าผมก็สู้ครับสู้แล้วยามได้มีโอกาสได้ช่วยเหลืออะไรบ้างลูกแบ่งเบาภาระอะไรได้บ้างในบ้านก็ช่วยเขาเกี่ยวกับงานปั้นที่บ้านครับแล้วก็ปั้นงานเราไปด้วยครับอยู่ที่บ้านปั้นงานงานปั้นหุ่นครับผมปั้นหุ่นปั้นหุ่นอะไรลูกก็พวกมังกรแล้วก็อ๋อพวกลูกตัวมังกรเหรอเราปั้นหุ่นเป็นรูปมังกรอะไรอย่างนี้ได้เลยเหรอครับฝึกเองหรือใครสอนลูกอาจารย์ครับอาจารย์เขาก็สอนให้เป็นครับแล้วโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรลูกเป็นอาจารย์สอนเครื่องปั้นแหละครับเพราะช่างปั้นมีน้อยมากครับตอนนี้มีน้อยมากแสดงว่าเราสนใจทางนี้ใช่ครับจริงๆชอบอะไรมันทำไปแล้วมันใจเย็นดีครับแล้วมันมีความสุขครับช่วงที่ปั้นมีความสุขศิลปินว่ะศิลปินน่าจะเป็นศิลปินนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมีงานฝีมือมาให้เราได้เห็นแน่นอนใช่ครับความฝันครับยามความฝันอยากได้อะไรกลับไปครับอยากได้เครื่องปั่นไฟครับที่บ้านไม่มีครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับเชิญครับสวัสดีครับยามสวัสดีลูกพร้อมไหมพร้อมสู้ๆนะสู้ครับสู้เพื่อใครลูกสู้พ่อแม่ครับดีมากลูกดีมากครับทีมงานครับขออุปกรณ์ของน้องยามนะครับท่านคณะกรรมการครับนี่คือการปั้นแบบทรงสูงการปั้นทรงสูงความยากคืออะไรครับยามการจับดินครับและการดึงดินครับดึงดินเพราะดึงดินเนี่ยถ้าเกิดแรกๆครับถ้าเกิดการจับดินถ้าจับดินไม่นิ่งดึงดินก็ไม่ได้ครับมันจะดึงไม่ขึ้นครับมันจะขาดครับโอ้กระเด็นไหมลูกกระเด็นไหมตรงไหนปลอดภัยครับบริเวณไหนปลอดภัยครับมีซุปตรงนู้นนะคะครับตรงนี้ได้ไหมยามแถวนี้ได้ไหมแถวนี้ได้นะกลัวจังเลยพร้อมจะทำไหมครับพร้อมแล้วก็ใส่นะครับสันมือกดลงไปนะครับนิ้วอ่ะนะนิ้วนี่ใช้แรงเหมือนกันนะครับไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายเลยนะเนี่ยนี่คือขึ้นรูปนะครับขั้นตอนที่จะตื่นเต้นและลุ้นก็คือการจับขึ้นมาครับให้เป็นทรงสูงครับเอาละครับมาละมาละจับตาดูกันนะครับนี่คือการดึงดินครับโอ้เกิดโอ้ท่านคณะกรรมการครับอยากลองดึงดินเล่นกันไหมครับดูน่าสนใจค่ะเอาเชิญเลยครับอย่างนี้เหรอคะด้านนี้เหรอคะหรือด้านนี้คะครูต้องหันหน้าทางไหนอย่างนี้เหรอถูกไหมทำไม่ได้คุณซุปเดี๋ยวมันจะทำไม่ได้พี่ใส่กับหัวพี่อ๋อเหรอใส่กับหัวยามครับบอกเทคนิคพี่โก้หน่อยใส่น้ำหน่อยครับใส่น้ำใส่น้ำได้เข้าเกียร์ยังใช่จะบ้าละมั้งก็ใช้นี่กดลงไปครับตามเลยครับกดให้มัน
โกะถ้ายาวกว่าน้องนี่เท่เลยอ่ะถ้าสูงกว่าน้องนี่เท่เลยอ่ะใช่ตรงนี้เหรอคะกดด้านนอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับของพี่โกะขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วฮะงานคอนเทมมาแล้วงานคอนเทมมาแล้วไปจบจบแล้วไม่น่าจะรอดไม่น่ารอดครับเขาเป็นศิลปะเขาลูกโอเคโอเคเมื่อกี้มันดีอยู่แล้วเชียวคนต่อไปใครครับน้องแล้วกันค่ะไปเลยนะไปแล้วมาแล้วมาแล้วคุณมาแล้วได้แล้วได้คุณแล้วก็ใส่น้ำพอก่อนหยุดหยุดก่อนหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนไม่เราหยุดเราหยุดเองพ่อโตเออจะบอกใครให้หยุดวะเออนะไปมึงเลี้ยวซ้ายเบาเบาหน่อยเนาะเบาเบาหน่อยเลี้ยวขวาแล้วขึ้นได้ได้ได้อยู่คุณได้อยู่ต่อจริงๆนะใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหยุด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 เดี๋ยวคุยคุยกับใครกูเราต้องหยุดเองไปลูกไปสวยกูสวยเล่นเครื่องหน่อยเล่นเครื่องหน่อยใหญ่ใหญ่เล่นเอาเบิ้งนี่กูจะขับรถไปเที่ยวหรือไงอย่าเยอะปั้นเนี่ยเหยียบคันเร่งไปไปเหยียบคันเร่งไปลูกไปมาแล้ว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 จะทำกระถางเป็นแก้วแชมเปญอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ไม่เห็นไปไหนเลยอ่ะไม่แล้วครูต้องไม่บีบขึ้นมาล่ะครับเอาเราต้องบีบด้วยเหรอต้องไล่ระดับขึ้นมาชาวบ้านหนึ่งแล้วก็ชาวบ้านสองเนี่ยได้ปั้นหม้อไปเรียบร้อยแล้วมาดูของจริงกันดีกว่าไม่เคยไม่มีใครเคยรู้นะครับว่าผมนี่มีฉายาว่าไอ้ใครครับไอ้ละครไอ้หอยมือปั้นหม้อพร้อมยังพร้อมยังไม่พี่เนี่ยพร้อมยังวันนี้คือทำความเข้าใจกับความเร็ววันนี้เขาไม่ธรรมดานะเขาเรียนรู้เรื่องความเร็วก่อนใช่ๆดูกันเอามือจัดอะไรเงี้ยมันเฮ้ยมาดีเฮ้ยส่งเขาดีนะเฮ้ยอย่าเพิ่งชมไม่เอาไม่เอาอย่าเพิ่งชมมันต้องน้ำใส่ข้างในพี่ไม่ใช่ว่ะโอ้เขามีวิธีอ่ะเราไม่ใช่ใช่เขาบีบขึ้นมาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยสวยนะเนี่ยโอ้โหอุ้ยตายแล้วดูสวยอ่ะบีบขึ้นมาบีบขึ้นมาเฮ้ยมาแล้ว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 ใช่แล้วใช่แล้วหัวพี่เลยอ่ะใช่แล้วใช่แล้วเอาต่อไปเอาต่อไปใช่แล้วใช่แล้วอาจารย์ครูยามครับถ้าตีเป็นราคาครูให้ราคากี่บาทสูถ้าขายอ่ะสามอันเนี่ยครูถ้าขายเป็นโถเนี่ยได้กี่บาทครูอันนี้กี่บาทครับสักกี่บาทสักห้าบาทครูยามคิดดีๆนี่ปลูกต้นไม้ได้ค่อยๆคิดค่อยๆคิด7บาทนะ7บาทเอ้าอะไรอ่ะไม่เป็นไรแล้วของพี่หอยไม่ได้ครับเออพูดอย่างนี้ถุยน้ำลายใส่พี่ดีกว่าครับผมขอบคุณกรรมการครับทางคณะกรรมการครับเราได้ทดลองได้เรียนรู้และได้ทราบแล้วว่าการขึ้นรูปภาชนะเป็นทรงสูงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและนี่คือภารกิจที่ซุปเปอร์เทนขอท้าทายยามนะลูกขอท้าให้ขึ้นรูปภาชนะเป็นทรงสูงไม่ต่ำกว่า10นิ้ว10นิ้วคือ25เซนครับความยากกว่าคือทำภายในเวลา100วินาทีครับนั่นหมายความว่าเมื่อครบเวลายามต้องหยุดนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับผ่านไปแล้ว10วินาทีครับแขนน้องเขาเป
็นแบบแข็งมากปีต้องใช้แรงรู้สึกเมื่อกี้เยอะมากสู้มือตกปากเนี่ยผ่านไปแล้ว20วินาทีครับเอาอีกลูกไปอีกไปอีกนั่นแหละ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 แล้ว30วินาทีครับยังยังเขารู้เลยนะว่าจะไปความยากคือต้องสูงด้วยและไม่ขาดนะครับเหลือ60วินาทีครับดีดีเหลือ50วินาทีครับไปไปคืออีกมีเวลามีเวลาค่อยๆลูกเหลือ40วินาทีครับปั้นไปปั้นไปบีบมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นไปอีกไล่จากล่างมานั่นละนั่นละเหลือ30วินาทีครับขึ้นไปอีกขึ้นได้ขึ้นไปขึ้นได้ขึ้นไปลูกนั่นละไล่มาไล่มาไล่มาโอเคแล้วเอาขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อย10วินาทีสุดท้าย10วินาทีสุดท้ายค่อยๆค่อยๆลำเลียง9ค่อยๆ8นั่นแหละ6 5 4 3 2 1เวลาได้ลุ้นน่าจะได้น่าจะได้นะน่าจะได้โจทย์ของเราคือยามต้องทำงานปั้นชิ้นนี้ให้สูงกว่า10นิ้วแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสูงถึง10นิ้วไหมใช่แล้วต้องใช้วิธีการวัดครับ10นิ้วนะครับพร้อม1 2 3ทำไมเขาขยันจังเลยอะคะคนนี้เหมือนประธานช่วงนี้หางานเหรอครับผมเพื่อพวกทีวีคนจะได้เห็นโอเคพี่ผมมีตลับเมตรครับมีหน่วยเป็นนิ้วโอเคนะครับวัดขึ้นมานะยามนะลุ้นนะลูกพร้อมนะครับไปแล้วครับ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5 6 7 8 9 10 11นิ้วครับท่านคณะกรรมการครับภารกิจท้าทายความสามารถของน้องยามเนี่ยมีอีกหนึ่งอย่างครับเราท้าทายเขาสร้างผลงานศิลปะจากดินปั้นเป็นรูปทรงงานศิลปะทีมงานให้เวลาเต็มที่ครับ6ชั่วโมงเรามาดูกันว่าชิ้นงานที่เขาสร้างสรรค์ท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านจะให้ผ่านหรือไม่ยามครับด้านนี้เลยครับทีมงานครับขอผ้าเช็ดมือให้น้องหน่อยครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพด้วยครับนี่คือห้องที่เราจะเตรียมไว้ให้กับน้องยามนะครับงานปั้นชิ้นนี้ปั้นโดยที่ไม่มีเครื่องช่วยนะครับเป็นแป้นหมุนที่แบบเป็นแบบไม่มีเครื่องไฟฟ้าระบบไฟฟ้ามาช่วยเขาคือศิลปินนี่คือดินครับดินลักษณะคล้ายกันไหมลูกดินเดียวกันไหมครับดินเดียวกันนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ลูกปั้นฐานครับนี่คือส่วนฐานนะครับพยายามขึ้นรูปนี่คือฐานนะครับนี่คือส่วนอะไรครับลูกส่วนตัวส่วนลำตัวครับทางคณะกรรมการเดาไหมครับเดาไหมครับคิดว่าคืออะไรครับดูอย่างนี้มังกรไม่เป็นรูปเหมือนคนเหมือนพระเหมือนพระเหมือนพระพิคเนตพระพิคเนตเลยเหรอเฮ้ยโอ้เฮ้ยท่านคณะกรรมการครับผลงานปั้นของน้อง6ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนำออกมาตั้งให้ท่านได้ชมว่าผลงานชิ้นนี้วิจิตรบรรจงขนาดไหนทีมงานครับขอผลงานของน้องยามด้วยครับแหมให้เห็นเลยก็ไม่ได้ต้องให้แบบ
คณะกรรมการครับภายใต้ผ้านี้คือผลงานศิลปะของยามครับและผลงานที่เขาปั้นนี้จะถูกใจท่านคณะกรรมการหรือไม่เรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับที่ผมเห็นด้านหลังนะโหนี่คุณซุปโอ้ตายแล้วคุณซุปฮะเปิดพรุ่งนี้ก็ได้เอาพี่ซุปครับเชื่อพี่ละกันนี่นี่เบาหวานความดันขึ้นหมดเลยนะเกรงตามพี่ไม่ใช่ผมจะบอกว่าถ้าให้เวลากว่า6ชั่วโมงเนี่ยในการสร้างงานศิลปะผมว่าจะวิจิตรกว่านี้ครับเพราะว่าเท่าที่เราเห็น6ชั่วโมงตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านต้องตะลึงชิ้นนี้ถูกปั้นขึ้นจากฝีมือของน้องยามซึ่งทางทีมงานได้บันทึกภาพไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อยืนยันว่านี่คือฝีมือการปั้นของน้องยามอัจฉริยะมือปั้นจากจังหวัดนครสวรรค์จริงๆครับสวยมากนะครับวิจิตรมากธรรมดาแล้วเนี่ยถ้างานศิลปะชิ้นนี้เนี่ยปกติแล้วถ้ามีคนอยากได้เนี่ยเราตั้งราคากันประมาณเท่าไหร่ลูก 5,000 6,000 ได้ 5,000 6,000 โอ้โหมันถูกไปกูขอเบอร์เลยลูกกูขอเบอร์เลยนี่คือปกติใช้เวลานานกว่านี้มั้ยลูกปกตินานครับเพราะว่ามันต้องเก็บรายละเอียดนี่คือรายละเอียดยังไม่เก็บครบใช่มั้ยครับยังเก็บไม่ครบนะครับปกติใช้เวลานานแค่ไหนครับปกติก็หลายวันอยู่แล้วมีแบบอยู่แล้วหรือว่าแบบอยู่ในใจหรือว่ามีแบบตั้งให้ดูลูกอยู่ในใจครับแบบอยู่ในใจสุดยอดครับศิลปินเดี๋ยวไม่ทันศิลปินเขาชัดเดี๋ยวให้ปั้นเลยสวยมากครับสวยมากครับท่านคณะกรรมการครับรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ครับเด็กคนที่มีเป้าหมายแรกคือแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าเมื่อไปอยู่กับงานปั้นดินเผาสามารถสร้างสรรค์รังสรรค์งานได้ขนาดนี้ครับรู้สึกยังไงกับน้องยามครับเว็บแรกเลยนะครับพี่ตุ๊บเว็บแรกที่ออกมา1ยามเป็นเด็กกตัญญูนะครับ2ยามเป็นเด็กสู้ชีวิต3ยามเป็นคนที่ไม่เคยย่อท้อกับอุปสรรคถึงแม้ว่าบ้านจะไม่มีน้ำมีไฟแล้วก็มาช่วยแม่ปั้นดินเผากระถางเว็บแรกรู้สึกแค่นั้นจริงๆจนกว่าหนูได้เห็นประติมากรรมชิ้นนี้หนูรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาเขาไม่ได้มีแบบในการที่จะร่างขึ้นมาแบบอยู่ในใจและอยู่ในสมองเขาเพราะฉะนั้นยามคือศิลปินตัวจริงนะครับเก่งมากครับยามไหนยามบอกว่าบ้านไม่มีไฟพี่เห็นความสว่างของน้องความแบบเปลวไฟที่แบบผมไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่าเขาจะเป็นศิลปินชื่อก้องโลกเลยเราลองหาเอกลักษณ์เป็นของตัวเองพี่เชื่อว่าไม่มีทางหรอกที่บ้านน้องจะไม่มีไฟน้องจะมีไฟตลอดไปขอบคุณมากครับต้องชมครูเขาด้วยคุณครูที่สอนเราชื่อคุณครูอะไรลูกอาจารย์น้ำครับอาจารย์น้ำใช่ไหมครับขอบคุณอาจารย์น้ำด้วยครับขอบคุณครูมากครับขอบคุณครับหนูเริ่มฝึกปั้นมากี่ปีนะลูกขออีกทีสิอันนี้เพิ่งปีเดียวครับ1ปีปีเดียว1ปีครับโอ้โหผมอีกมีเขามีของอยู่ในตัวครับแล้วก็ได้น่าจะได้ครูดีด้วยแล้วก็มีของด้วยเนี่ยโอ้โหบอกมีของด้วยแหละจริงๆสวยงามมากท่านคณะกรรมการครับเด็กกตัญญูคนนี้อยากขอเครื่องปั่นไฟให้กับครอบครัวครับทั้ง3ท่านครับเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้แสงสว่างเพิ่มไปในความสว่างในตัวน้องอีกนะคะพวกเราให้ผ่านค่ะ
ย้ำครับพี่สุดแจ้งเรื่องความสามารถความกตัญญูและความฝันของยามไปที่ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ว่าเราอยากได้ไฟฟ้าให้กับที่บ้านครับและนี่คือสิ่งที่พี่คิงพาวเวอร์เตรียมให้กับยามครับหันไปด้านนี้ลูกทีมงานครับขอความฝันของยามด้วยครับลูกหันมามองได้แล้วครับเรื่องปั่นไฟครับพัดลมหม้อหุงข้าวไฟแสงสว่างเนี่ยเครื่องนี้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องเมื่อเติมน้ำมันไปแล้วเนี่ยคือ9ชั่วโมงครับยามลูกดีใจไหมมันจะดียังไงลูกกับครอบครัวเราตอนเย็นผมจะปั่นต่อได้ครับมีเวลาปั่นจะไปปั้นต่อด้วยที่บ้านเนี่ยเห็นว่าพ่อกำลังต่อเครื่องปั้นอยู่ใช่ไหมลูกครับแต่ขาดอะไรลูกขาดก็จะเป็นแป้นครับแป้นปั้นเนี่ยพ่อไปสั่งแล้วครับสั่งแป้นปั้นก็แล้วแต่ว่าปัญหาคืออะไรลูกเงินไม่มีจ่ายครับเงินแป้นปั้นทีมงานขอดูภาพหน่อยครับนี่คือตัวแป้นปั้นนะครับมันเป็นงานที่จะสามารถสร้างสรรค์งานได้เยอะเลยตัวแป้นปั้นเนี่ยมูลค่าค่อนข้างสูงครับตัวนี้เนี่ย 8,000 บาทพ่อสั่งไว้นานยังลูกก็ไม่นานครับพ่อไปสั่งไว้แต่ว่ายังไม่มีใช่ไม่มีเงินไปนำกลับมานะครับพี่ซุปแจ้งเรื่องไปที่ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ท่านบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปเนี่ยไปนำกลับมาได้เลยเพราะว่าคิงพาวเวอร์จะออกเงินส่วนนี้ให้ด้วยลูกยามครับ2ชิ้นนี้เนี่ยรวมกัน 26,000 บาทและ King Power มอบทุนให้อีกก้อนหนึ่งเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผาอีก 10,000 บาทรวมวันนี้มอบให้กับยามและครอบครัว 36,000 บาทจาก King Power ครับโอ้โหเสียงนี่ลูกยามครับวันนี้ความฝันเราทำสำเร็จแล้วลูกมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ที่เอาใจเชียร์เราอยู่ลูกวันนี้เราทำสำเร็จแล้วลูกจากความสามารถของเราพูดผ่านกล้องนี้ลูกบอกได้ครับเชิญเลยครับพ่อกับแม่ครับผมทำให้ได้แล้วนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ทำให้พ่อกับแม่ได้รักท่านขนาดไหนลูกรักมากเลยครับรักมากรักสุดๆแล้วแล้วก็ผมดีใจมากที่แบบถึงแม่ไม่มีไฟครับแต่เขาลำบากไม่รู้ไม่มีไฟที่บ้านมาไม่มีไฟแต่ว่าที่บ้านเรามีอะไรลูกพ่อแม่ครับยามครับเดี๋ยวพี่ซุปมีบางอย่างมอบให้พิเศษลูกหันหลังนิดนึงทางคณะกรรมการครับมีของแถมเล็กน้อยครับทีมงานครับขอของแถมพิเศษครับเมื่อมองได้แล้วลูกรองเท้านักเรียนเบรกเกอร์ไม่ได้ให้2คู่นะลูกให้จนกว่ายามจะเรียนจบม.6ส่งให้ทุกปีลูกโอ้ยขอบคุณมากๆวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมาขอแสงสว่างให้ครอบครัวแต่ตัวเราเองเนี่ยคือแสงสว่างแห่งแรงบันดาลใจของซุปเปอร์เทนนะครับขอบคุณมากๆครับอัจฉริยะพันจิ๋วศิลปินปั้นดินเผาของเราครับน้องยามครับท่านคณะกรรมการครับเรียนเชิญครับขอดูหน่อยค่ะเรียนเชิญครับชมใกล้ๆครับมันเรียวมากจนแบบว่าใช่คือจริงอย่างนี้ก็สวยแล้วดูจริงมากเลยครับสวยแล้วนี่คือความสมมาตรหกชั่วโมงได้ขนาดนี้พี่ใช่
คือต้องบอกอย่างนี้ว่าปกติเราเห็นงานชิ้นนี้ต้องเป็นช่างศิลป์นะใช่ช่างศิลป์ที่มีอายุเยอะกว่านี้นี่เด็กยัง14โอ้เขายังมีเวลารับคมมีดอีกยาวไกลเลยนี่เพิ่งปีเดียวพี่เขาไม่รู้จักกับงานพวกนี้ปีเดียวเองนะจริงเก่งมากยังไงเต้นเต้นไหมบนเวทีเต้นเต้นเดินไปแบ่งกันหลังจากน้องยามคว้าความฝันจากเวทีซุปเปอร์เทนได้สำเร็จคือเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้านรายการซุปเปอร์เทนหวังว่าครอบครัวของน้องยามจะมีชีวิตที่สะดวกสบายและมีแสงสว่างเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นได้มากขึ้นนะครับเพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึงนี่รู้สึกดีใจมากครับตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถทำให้ความหวังของพ่อแม่ได้สำเร็จครับเคล็ดลับในการดูแลตัวเองของผมคือผมตื่นแต่ตอนเช้าแม่จะทำอาหารที่มีประโยชน์ไว้ให้ผมทำให้ผมมีแรงปั้นครับผมจะฝึกปั้นดินให้เก่งขึ้นเพื่อที่โตไปผมจะได้เป็นอาจารย์สอนปั้นดินครับซุปเปอร์เทนซีซั่น3ทุกวันเสาร์เวลา 4:40 น